คะข่าวติดเทรนด์ไบโอมนิติน่าสัปดาห์นี้ยังอยู่ที่เรื่องราวของของกินคุณขาติดเทรนด์สุดๆคุณรู้จักหรือว่าเคยเห็นการรับประทานชีสบอร์ดหรือไม่อยู่บนแผ่นไม้นี่หรือจะอยู่บนจานชามจะมีชีสจะมีผลไม้จะมีแครกเกอร์จะมีผลไม้อบแห้งมากมายไก่กองเป็นการทานที่คนนิยมกันสูงมากๆต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วยันมาต้นปีนี้ร้านนี้เลยเพิ่งเปิดได้ไม่กี่วันค่ะคุณขาแล้วชีสบอร์ดสมัยที่เขาขายออนไลน์คือปังสุดๆเราจึงตามเขามาที่นี่เดี๋ยวเข้าไปติดตามภายในร้านกันเลยค่ะร้านเดทบายนกกี้ชาคิวทอรี่ร้านขายชีสบอร์ดในกระแสเพิ่งเปิดหน้าร้านมาได้2สัปดาห์กว่านี่เองค่ะแต่ก่อนหน้านี้เปิดขายทางออนไลน์มาได้ปีกว่าแล้วกระแสตอบรับดีมากๆจนนำมาสู่การเปิดหน้าร้านย่านอารีค่ะคุณนกนัชชาเจ้าของร้านเรียนจบมัณฑนศิลป์มาเล่าให้ฟังนะคะว่าตอนเรียนปี4พอจะมีเวลาว่างประกอบกับเป็นช่วงโควิดด้วยจึงคิดอยากหารายได้นึกไปถึงของกินที่ชอบและอยากกินมากๆแต่ในไทยหากินยากค่ะนั่นก็คือชีสบอร์ดจึงลองซื้อวัตถุดิบต่างๆมาจัดเองแล้วก็ได้ไอเดียว่าน่าจะลองทำขายจนมาพฤษภาคม64จึงเริ่มขายทางออนไลน์มีการทำคลิปลง TikTok แนะนำว่าชีสบอร์ดคืออะไรทานอย่างไรด้วยหน้าตาของชีสบอร์ดที่จัดออกมาแล้วดูดีมากๆจึงทำให้มีคนสนใจเป็นจำนวนมากสั่งซื้อกันเข้ามาเยอะแล้วนำไปรีวิวกันต่อจนกลายเป็นกระแสฮิตกันมากๆในเวลาต่อมาค่ะคุณนกบอกว่าช่วงปลายปี64ต่อเนื่องปี65ขายดีมากโดยเฉพาะช่วงวาเลนไทน์ขายได้ถึง50ชุดเลยทีเดียวค่ะชีสบอร์ดมีต้นกำเนิดจากทางฝั่งยุโรปนิยมทานกันในงานปาร์ตี้การทานชีสบอร์ดคือการนำเอาชีสหลายชนิดมาจัดลงบนถาดพร้อมด้วยท็อปปิ้งต่างๆค่ะอย่างที่ร้านเดทบายนกกี้ชาคุทอรี่จะมีชีส5ชนิดคือบลูชีสบรีสโมกเชดด้าและโมลาเวียค่ะเนื้อสัตว์จะมีโชริโซกับเซราโน่แฮมมีผลไม้สดผลไม้อบแห้งและถั่วค่ะเวลาทานจะวางบนแครกเกอร์แล้วราดด้วยน้ำผึ้งอร่อยมากทีเดียวละค่ะทำเพราะว่าความชอบล้วนๆพอไม่คิดอะไรเลยเราก็แบบทำแล้วพอมันติดเราก็เหมือนแบบไหลไปเรื่อยๆพยายามอะแดปต์กับความชอบของคนไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมันเริ่มซาเราก็แบบหาช่องทางใหม่เธอหาเมนูใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่ามันก็ไปได้เรื่อยๆกับเพราะว่าชีสมันเล่นได้เยอะเหมือนมันแบบมันมีลูกเล่นเยอะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นอาหารตามกระแสแต่เชื่อเหลือเกินว่าวันนี้ใครได้ดูกันตั้งแต่ต้นรายการจะเห็นความหน้าตาดีของชีสบอร์ดของที่ร้านนี้แล้วเป็นชีสที่นำเข้ามาจากต่างประเทศแล้วทุกอย่างสดทุกอย่างใหม่ลงรายละเอียดอย่างลึกซึ้งมากๆคือที่มาเนี่ยเพราะว่าอยากกินมานานแล้วชีสบอร์ดก็เลยมาร้านนี้นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆน้องนกอร่อยมากจริงๆขอบคุณมากสำหรับวันนี้อาหารตามกระแสกับเด็กรุ่นใหม่ข่าวติดเทรนด์วันนี้มาตามเทรนด์ของอาหารชนิดนี้ชีสบอร์ดนี่เป็นทั้งหมดของเราในวันนี้ข่าวติดเทรนด์บายโอ๊กนิธินาถลากันไปเท่านี้เลยสวัสดีค่ะ